ขาโพสต์แบบประมาณว่ามีเขามีเทคนิคลับที่ทำให้ยิงโฆษณาแล้วปังค่าโฆษณาถูกอะไรประมาณนี้ค่ะหน้าเพจเขาจะมีรีวิวดีๆทั้งนั้นเลยว่าคนนี้ขายดีปังมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หน้าเพจเขาจะมีรีวิวเยอะมากเลยซึ่งหนูก็ยิงโฆษณาอยู่ตลอดคือถ้าเกิดว่าไปสอบถามในกลุ่มมันจะมีกลุ่มสำหรับยิงแอดอยู่ที่มีคนติดตามประมาณ 90,000 คนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ค่อนข้างมีชื่ออยู่แต่ว่าเราลองทักไปลองถ้าเกิดว่ามีคนเกินไปว่าใครรู้จักโค้ชคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรีวิวในคอมเมนต์จะมาไม่ค่อยดีสูตรลับการยิงโฆษณาทาง Facebook เพื่อให้เนื้อหาการโพสต์ขายสินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายที่ผู้เสียหายคนนี้ตัดสินใจเข้าเรียนคอร์สยิงโฆษณาทาง Facebook กับโค้ชคนหนึ่งตามคำโฆษณาว่ามีสูตรลับไม่ว่าจะเป็นสูตรลับซุปเปอร์แมนพลัง8คีย์ที่จะทำให้โฆษณาทาง Facebook ปรากฏหน้าฟีดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนำมาสู่การตัดสินใจซื้อได้ในที่สุดเนื้อหาการลงเรียนตามคำโฆษณาเช่นการจับมือทำทีละขั้นตอนที่เรียกว่าจับมือดักลูกค้าเทคนิคการเขียนคอนเทนต์เพื่อให้หยุดนิ้วโป้งเทคนิคเฉพาะการยิงโฆษณาให้อนุมัติไวไปจนถึงกลยุทธ์ปิดการขายรวม12บทเรียนแต่เมื่อเรียนจริงผู้เสียหายบอกว่าได้เรียนไม่ครบตามจำนวนบทเรียนที่โฆษณาไว้เนื่องจากวันที่เรียนโค้ชบอกว่ามีหลายคนไม่มีพื้นฐานการยิงโฆษณาจึงจำเป็นต้องสอนตั้งแต่เริ่มต้นทั้งที่การลงเรียนมีการโฆษณาว่าคอร์สเรียน 8-10 คนแต่เรียนจริงมีสมาชิกมากถึง30คนและสอนไม่ครบตามเวลาที่ตกลงเลิกเรียนก่อนเวลาที่กำหนดถึง1ชั่วโมงทักเพจไปเขาก็บอกว่ามันจะมีหัวข้อ12หัวข้อแล้วก็พอหนูถามเขาว่าเนี่ยอย่างหัวข้ออย่างตรงเนี้ยที่อยู่ในหัวข้อเนี่ยค่ะทางครูจะสอนไหมเขาบอกว่าถ้าจะเรียนหัวข้อนี้ต้องไปอีกคอร์สหนึ่งนะเป็นคอร์ส 15,000 คอร์ส 23,000 อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหนูก็บอกว่าหนูถามแล้วนะในตรงในแชทอะว่าเนื้อหาที่เรียนอะต่างกันแค่จำนวนคนไม่ใช่เหรอหัวข้อที่จะสอนเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แต่พอไปเรียนจริงๆเหมือนเขาประมาณอยากให้เราลงคอร์สต่อค่ะเขาจะบอกแบบนี้กับทุกคนเหมือนกั๊กอะค่ะใช่เหมือนล่อมาก่อนเพราะหนูถามว่าหนูรู้แล้วนะหนูมีพื้นฐานแล้วนะถ้าเกิดว่าเรียนส่วนตัวที่จำนวนคนไม่เยอะอะค่ะจะค่าคอร์สจะแพงซึ่งหนูอะเลือกเรียนตรงที่เขาบอกว่าเรียน 10-20 คนในราคา 7,900 แล้วก็พอไปเรียนจริงๆนักเรียนประมาณ30กว่าคนค่ะเข้าไปถึงอ่ะมันจะมีคนที่ทำไม่เป็นเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าเพจคืออะไรโฆษณาคืออะไรพอเขาเจออย่างนั้นเขาก็เลยแบบไม่สอนเขาบอกว่าคือยังมีคนไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ถ้าสอนไปเยอะก็จะตามกันไม่ทันเขาเลยตัดปัญหาโดยการแบบสอนแบบประมาณ 5% ได้อะค่ะแค่แบบให้พอทำเป็นก่อนซึ่งตัวหนูเนี่ยหนูไม่ได้ต้องการไปเพื่อที่จะแบบว่าให้ทำเป็นหนูไปเพื่อหาเทคนิคมี 28,000 ที่ไปเรียนส่วนตัวก็โดนแบบนี้ค่ะต่อให้เรียน 28,000 แล้วก็ยังต้องเรียนซ้ำใหม่อีกรอบตอนนี้ที่ถูกสุดน่าจะ 7,900 ค่ะมี 7,900 มี 11,000 มี 15,000 ขึ้นเป็น 30,000 การเข้าแจ้งความกับตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ในครั้งนี้มีผู้เสียหายนับ10คนที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิดกับโค้ชผู้สอนในฐานโฆษณาเกินจริงตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ร้องเรียนกับสคบ.แล้วนายณัฐวุฒิผู้เพชรผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงโฆษณาออนไลน์ที่ทำคลิปวิดีโอสอนฟรีการยิงโฆษณาจำนวนมากใน YouTube มองว่าปัจจัยการยิงโฆษณาให้ได้ผลมีหลายปัจจัยที่เกิดจากการฝึกฝนซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนพร้อมย้ำว่าสูตรลับการยิงโฆษณาไม่มีอยู่จริงเพราะทุกคนใช้เครื่องมือโฆษณาใน Facebook แบบเดียวกันไม่มีใครได้สิทธิพิเศษที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่ากันอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มนะครับสูตรไม่มีอยู่จริงครับอธิบายคำว่าสูตรให้เข้าใจก่อนเนาะสูตรเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนเราเรียนพวกคณิตศาสตร์เนี่ยเหมือนเราใส่สูตรลงไปเนี่ยทุกคนที่ทำตามนี้ต้องได้ผลลัพธ์เดียวกันถูกไหมครับแต่ใน Facebook เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเซตเหมือนเขาทุกอย่างตั้งค่าเหมือนเขาทุกอย่างแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์เดียวเขาเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าราคานะครับกลุ่มเป้าหมายรูปภาพคอนเทนต์
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าสูตรไม่มีอยู่จริงครับมีอย่างเดียวคือประสบการณ์ครับถ้าเกิดคุณทำบ่อยลงบ่อยที่คุณจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดกราฟมันออกมาประมาณนี้ค่ามันออกประมาณนี้ควรเซตประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมนั่งยันนืนยันแล้วกันว่าสูตรไม่มีอยู่จริงครับไอ้ที่เขาเขียนกันว่ายิงหลักร้อยรวยหลักล้านหรือว่ายิงแล้วปังวันละเป็นพันออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงในการคัดกรองนะครับอาจารย์หรือโค้ชที่เราจะไปซื้อคอร์สเรียนด้วยอย่างที่1 นะครับที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือเราควรไปเช็คประวัติเขาก่อนนะครับว่าอาจารย์หรือโค้ชคนเนี้ยเขาสำเร็จมาจริงไหมเขาเคยยิงแอดขายสินค้าจริงไหมถ้าเขายังไม่เคยยิงแอดขายสินค้าเลยแล้วเขาจะมาสอนเราได้ไงครับของพวกนี้มันเรียนฟรีใน YouTube ได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าจะต้องเอาเงิน 39,000 70,000 หรือ 100,000 เนี่ยไปจ้างเขาหรือว่าไปเรียนกับเขาเนี่ยผมว่าเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาลองผิดลองถูกเองดีกว่าไหมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ว Facebook เองเนี่ยเขาออกแบบมาให้คนทั่วไปยิงแอดได้อยู่แล้วครับแล้วคนก็ยิงกันทั่วโลกนะครับมันไม่ได้แปลว่าโค้ชคนนี้เนี่ยจะต้องเก่งขนาดว่ามีเส้นมีสายกับ Facebook นะครับมันไม่มีโค้ชคนไหนหรืออาจารย์คนไหนนะครับที่เปิดแบล็คเอนด์มาแล้วเนี่ยเปิดแบล็คเอนด์หลังบ้านมาแล้วเนี่ยจะมีปุ่มแล้วกดบูทแล้วเข้าถึงมากกว่าคนอื่นหมายความว่าทุกคนลงโฆษณาเนี่ยเราลงโฆษณาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าสูตรหรือว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรมากมายหรอกครับมันเพียงแค่ว่าเราต้องรู้ว่าเมนูนี้ของ Facebook เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้การลงโฆษณาไม่ได้ยากแล้วครับคุณแค่ผูกบัตรเป็นลงกันได้ทุกคนครับไปดาวน์โหลดตัวจัดการโฆษณามาเป็นแอปหรือเราลงผ่านคอมก็ได้นะครับทุกคนทำได้หมดแค่คลิกตามเมนูเท่านั้นเองคือถ้าเกิดมันทำยากจริงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครลงโฆษณา Facebook หรอกแต่ปัจจุบันเราจะสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยส่วนใหญ่ลงโฆษณา Facebook เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายคนก็พยายามถวิลหาไงถวิลหาทางลัดถวิลหาสูตรถูกไหมครับสุดท้ายก็ไปเจอไอ้พวกคำโปรยพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะโดนเชื้อเชิญเข้าไปนะครับสุดท้ายมันไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการไงเพราะมันเป็นความรู้ที่ตัวเองรู้อยู่แล้วอะนะครับก็เลยอาจจะมีเอฟเฟคขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่อยๆลองผิดลองถูกพยายามเอาโฆษณามาลองเทสบ่อยๆพยายามปรับคอนเทนต์ดูคู่แข่งบ้างนะครับหรือพยายามลองคิดโปรโมชั่นใหม่ๆบ้างถ้าเราคิดว่าเราจะยึดงานเนี้ยเป็นอาชีพแล้วเราเองก็ต้องลงมานั่งทำการตลาดลงมานั่งคลุกกับมันดูลงมานั่งเล่นกับมันดูครับความสำเร็จที่ไม่มีทางลัดแต่เกิดจากความอดทนพัฒนาตัวเองที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงโฆษณาออนไลน์มองว่าเปรียบเทียบได้กับการยิงโฆษณาใน Facebook ที่ไม่มีใครเก่งกว่าใครแต่ใครจะอดทนพัฒนาตัวเองปรับกลุ่มเป้าหมายเนื้อหาการโพสต์ที่ให้เข้าถึงดนใจกลุ่มลูกค้านำมาสู่การตัดสินใจซื้อได้มากกว่ากันขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ